ทบรรณาธิการตอบย้ำว่าต้องแก้ประเด็นร้อนวันที่15สิงหาคม2567 18:57 นประเทศไทยเกิด2เหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองในระยะเวลาห่างกันแค่1สัปดาห์จากมติเอกฉันท์9-0สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคมด้วยข้อหามีพฤติการการกระทำล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาสู่มติเสียงส่วนใหญ่5-4สั่งให้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคมด้วยข้อหามีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงจากการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติด่างพร้อยเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึงจะเป็นคนละกรณีกันแต่กลับยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามมากขึ้นถึงขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเคยชี้ถึงคำวินิจฉัยวันที่7สิงหาคมว่าได้สะท้อนปัญหาการจัดความสัมพันธ์3อำนาจอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการกรณียุบพรรคก้าวไกลที่มีศาลตั้งต้นจากการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112เป็นปัญหาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ฝ่ายแรกเข้ามากำกับการออกกฎหมายรวมถึงพิจารณาว่าร่างกฎหมายที่เสนอมีเนื้อหาที่ดีหรือไม่ดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมีอำนาจเพราะอำนาจพิจารณาว่ากฎหมายใดจะดีหรือไม่เป็นดุลพินิจตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาซึ่งการแก้กฎหมายยุบพรรคอาจทำได้ด้วยการแก้พ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งแต่ไม่พอเช่นเดียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง3อำนาจอธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นขณะที่คำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมเป็นการตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์กรอิสระและบางองค์กรฝ่ายตุลาการที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับผูกขาดการตีความมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแทนที่จะให้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองและกำหนดบทลงโทษโดยประชาชนการทบทวนขอบเขตอำนาจองค์กรอิสระและบางองค์กรฝ่ายตุลาการในเชิงรูปธรรมต้องกระทำผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก2เหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองในรอบเดือนสิงหาคมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ร.เป็นทางเดียวที่ทุกพรรคการเมืองจะร่วมกันนำพาประเทศออกจากวิกฤตการซ้ำนี้ได้กองทุนกีฬาชวนคนไทยร่วมต้อนรับฮีโร่โอลิมปิกเกมขึ้นขบวนรถแห่ฉลองชัยกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 19:55 นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมต้อนรับบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ซึ่งจะขึ้นรถขบวนแห่ฉลองชัยในศึกปารีสเกม2024ไปตามเส้นทางต่างๆในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อให้ทุกๆคนได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกันจากความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ปารีส2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยคว้าเหรียญรางวัลมาได้6เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจ3เหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสาร
ยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาสองเหรียญทองแดงจากมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งและยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคำเบ้าล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งสนับสนุนงบประมาณและเงินรางวัลให้กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันต้อนรับขบวนแห่ของบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ในวันที่16สิงหาคม2567ซึ่งในช่วงเช้าทัพฮีโร่ไทยจะขึ้นรถแห่ฉลองชัยออกจากสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไปตามท้องถนนจนถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศความสำเร็จและอวดเหรียญรางวัลปารีส2024ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ชื่นชมและร่วมกันแสดงความยินกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้โดยเส้นทางของขบวนรถแห่จะเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลกตรงไปจนถึงแยกสวนมิสกวันและเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกและเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมทั้งผ่านแยกคอกวัวและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกาและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวันแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าเพื่อไปถึงยังทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ12นาฬิกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีณตึกสันติไมตรีสำหรับรถแห่ของทัพนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกไทยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะด้านหลังรถจะเป็นภาพสัญลักษณ์5ห่วงของโอลิมปิกเกมล้อมรอบกลางหอไอเฟลแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ขณะที่ด้านข้างของรถจะเป็นภาพหอไอเฟลล้อมรอบด้วย5ห่วงโอลิมปิกเช่นกันส่วนด้านข้างอีกด้านของรถจะเป็นลายของธงชาติไทยพร้อมกับจะมีข้อความระบุว่าขอบคุณทัพนักกีฬาไทยสู้สุดใจเพื่อคนไทยทุกคนขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับทัพนักกีฬาฮีโร่ของไทยตามเส้นทางต่างๆเพื่อส่งความยินดีและพลังให้กับพวกเขาทุกคนที่ได้ทุ่มเทใส่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 20นาฬิกา19นาทีเคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับวันที่14สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างไรก็ตาม
พรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่มีคะแนนเสียงส.ส.มากที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้าบ้านจันสองล่าตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นมาพบว่ามีรถเข้าออกหลายคันซึ่งมีทั้งรถของบุคคลในบ้านจันสองล่ารวมถึงรถของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้เข้าไปเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชาชนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้านพรรครวมไทยสร้างชาติรอ.ทสช.มีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามในวันที่15สิงหาคมพรรคเพื่อไทยได้นัดประชุมส.ส.พรรคที่อาคารรัฐสภาในเวลา9นาฬิกาก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่ประชุมมีมติเคาะชื่อนายชัยเกษมชิงเก้านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีจะนั่งกระทรวงเดิมทั้งหมดไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด